ช่อง YouTube Name Fame นะคะวันนี้เฟมกลับมาแล้วนะคะกับการอัดคลิปในห้องนอกเหนือจากการทำร้องนั่นเองนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำแต่ร้องไม่เคยแบบว่ามานั่งอัดพูดคนเดียวหน้ากล้องแบบนานมากๆนะคะทุกคนหลังจากที่เฟมได้ลง IG ไปว่าคนอยากจะดูคลิปดัดผมหรือว่าคลิป Q&A มากกว่ากันทุกคนเนี่ยตอบมาว่าอยากจะดูคลิป Q&A นะคะจริงๆอ่ะเฟมตอบคำถามใน IG เยอะมากที่เป็นแบบสตอรี่ตอบคำถามในพูดอ่ะคือเยอะมากแต่ว่าก็ยังงงว่าแพทจะถามอะไรกันอีกวันนี้เฟมก็รวบรวมสิ่งที่ทุกคนถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการคัดออกบ้างคือบางคำถามเนี่ยเฟมตอบไปแล้วใน Q&A อันเก่าทุกคนก็สามารถไปดูการด้านบนนี้ได้เลยกดเข้าไปเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิป Q&A อันเก่าแล้วใครที่บอกว่าเมื่อไหร่จะทำคลิปรีวิวซีรีส์อีกบอกเลยค่ะทุกคนว่ามีแน่นอน coming soon เร็วๆนี้นะคะเพราะว่าพี่เนี่ยสะสมซีรีส์เยอะมากเพื่อจะมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะแต่จะไม่ต้องกลัวค่ะมีแน่นอนวันนี้จะไม่รอช้านะคะเราจะมาเริ่มอ่านคำถามแรกกันเลยก่อนค่ะแล้วก็ไปคำถามต่อไปเรื่อยๆเนาะงงไปจ้ะพี่เฟรมเรียนจบหรือยังคะแฮชแท็กหลักพี่เฟรมปอรออยากให้พี่เฟรมทำคลิปร็อกกับเพื่อนๆเยอะๆค่ะพี่กำลังจะเรียนจบแล้วนะคะในวันที่17พฤษภาคมนี้คือพี่เรียนจบแล้วแล้วพี่ก็รับปริญญาปลายปีนะคะเดือนพฤศจิกายนทุกคนถ้าทุกคนอยากมาก็คือวันที่8พฤศจิกายนตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะคะส่วนคลิปกับเพื่อนๆเนี่ยพี่คิดว่าถ้าพี่เรียนจบไปแล้วไม่น่าจะได้แบบอัดคลิปกับเพื่อนแล้วเพราะมันเจอกันยากมากยิ่งตอนนี้เพื่อนพี่คือสมัครงงสมัครงานคือจะแยกย้ายกันแล้วทุกคนการลงตัวก็คือเป็นเรื่องยากมากๆนะคะจัดคลิปก็คือยากค่ะที่พูดแค่นี้ก็ยากค่ะหลังจากนี้ก็ดูคลิปพี่เป็นคนเดียวแล้วกันนะคะพี่เฟรมขยับเปลี่ยนลุคตัวเองจากหวานๆเป็นแซ่บๆบ้างไหมเฮ้ยเอาจริงเราก็ต้องเป็นคนรู้ตัวประมาณหนึ่งเนาะว่าเราเนี่ยจะไปแซ่บก็ไม่ไหวหน้ามันก็ไม่ได้ไปทางไปแซ่บปะเข้าใจปะแล้วก็ขุ่นพี่ไม่ได้ดีไม่สามารถแต่งตัวแบบแซ่บๆแบบสายเดี่ยวเกาะอกขาสั้นอะไรได้เพราะว่าพี่ขาใหญ่แขนใหญ่สัดส่วนพี่ไม่ได้เซ็กซี่เนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าพี่แต่งตัวน่ารักของพี่อยู่แบบนี้เป็นแบบหวานๆเกาๆกรุบๆเขาประมาณพี่ว่าพี่โอเคแล้วจุดนี้อยากให้เราประสบการปี1ถึงปี4ให้ฟังข่าวว่าเป็นยังไงถ้าเล่าหมดก็คือยาวไปเลยทีนี้ไปเลย1ชั่วโมงเต็มจ้ะให้รวบๆย่อเลยก็คือประสบการณ์ปี1พี่รู้สึกว่าเรียนวิชามหาลัยอ่ะเยอะมากวิชาที่ไม่ใช่ของเอกพี่อ่ะเรียนเยอะแล้วเกรดอ่ะตอนนั้นน่ะได้ยากมากครูอ่ะให้คะแนนยากแล้วพอปี2ก็ยังมีวิชาของมหาลัยอยู่แล้วพี่ก็มีแบบว่าเรียนของเอกพี่ด้วยก็คือเริ่มมีวิชาไดเรกต์กำกับใช่ป่ะจำไม่ได้อ่ะไดเรกต์แอคติ้งอะไรเงี้ยการบ้านก็เริ่มเยอะพอปี3ก็หนักมากปี3คือเป็นปีที่หนักที่สุดเพราะว่ามีละครรุ่นอีกทั้งก็มีวิชาของเอกอีกซึ่งต้องทำละครรุ่นกับทำการบ้านที่ครูสั่งในเอกอีกเยอะมากปี3เป็นปีที่แบบเหนื่อยใจมากๆเลยส่วนปี4ก็ทำทีสิทำละครกับเพื่อนก็รู้สึกว่าสนุกนะแบบวันๆไม่ค่อยทำอะไรมาซ้อมละครอย่างเดียวก็แต่มันจะเครียดบ้างเพราะว่าเฮ้ยเราเข้าถึงตัวละครไม่ได้อะไรเงี้ยคือปี1ถึงปี4ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตพี่แล้วมันทำให้พี่ได้เรียนรู้การทำงานคนเยอะๆเป็นยังไงนี่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นสีสันในชีวิตพี่ดีค่ะคำถามต่อไปนะคะพี่เฟรมอยากจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะจริงๆอ่ะมันควรจะประมาณแบบ26-27ป่ะหรือเปล่านะใช่ป่ะแต่ด้วยยุคสมัยนี้เนี่ยแฟนยังหาไม่ได้เลยผู้ชายมันหายากด้วยอ่ะทุกคนผู้หญิงก็เริ่มอยู่ตัวคนเดียวได้มากขึ้นสมัยเนี้ยนะการแต่งงานก็เลยดูเป็นเรื่องที่เริ่มไกลขึ้นไปเรื่อยๆอายุที่พี่คิดว่าควรจะแต่ง30ต้นๆประมาณ34หรือเปล่า34ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงต้องเท่าไหร่ผู้ชายที่เลข2อ่ะยังไม่สมควรแต่งงานเพราะยังไม่โตพอความรู้สึกมีนะแต่ผู้หญิงอ่ะ20ปลายๆ30ต้นๆอ๋อเอาเท่านี้แหละ What? ประมาณที่พี่ฟิล์มพูดละกัน20ปลายๆ30ต้นๆนะคะตอนเนี้ยหาแฟนให้ได้ก่อนเถอะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันฉันว่าไก่ฉันว่าไข่ไก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 ่ไข่ไก่ไก่ไก่ไข่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมาเป้าหน่อยแน่ก่อนดีหน่อยแน่หน่อยแน่มันเคยมีคนบอกว่าพระเจ้าหรือว่าไข่มาเลยอ่ะดีแบบว่ามาเลยตั้งไข่ใบแรกของโลกเอามาไงไม่รู้จริงๆแล้วน่าจะส่งไก่มาก่อนส่งก่อนไก่มา2ตัวแต่ไม่รู้ว่าไก่2ตัวนี้เกิดมายังไงนะเออเอาไปได้ไก่ก็ได้มั้งคณะพี่เฟมมีเด็กซิ่วมั่งไหมมั่งไหมคะเด็กซิ่วมีเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยจะซิ่วจากปีไหนก็มาได้ถ้าแบบใจเรารักแล้วอยากมาเอกนี้จริงๆสามารถซิ่วได้แน่นอนถ้าพี่เฟมต้องทำงานจะเลือกทำอะไรคะระหว่างงานเขียนกับงานพิมพ์ไม่ต้องเป็นงานเขียนหรืองานพิมพ์แต่ในเมื่อน้องให้พี่เลือกพี่คิดว่าพี่อยากจะทำเป็นงานพิมพ์ดีกว่านะคะเพราะว่าพี่เกลียดเขียนค่ะ
คะมันเมื่อย Q&A สมมุติว่าพี่เฟรมเกิดอุบัติเหตุเหมือนนางเอกเรื่อง30 but 17พี่เฟรมจะเสียใจไหมคะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแก่นี้ปลอหลานพระเอกกรุบกริบดีต่อใจฟุดๆถ้าเฟรมจากอายุแบบเด็กๆอยู่ใช่ไหมแล้วตื่นมาอีกทีนึง30ว่าต้องวืดตื่นมาอันดับแรกวืดเฮ้ยชีวิตวัยรุ่นได้ผ่านไปแล้วคือต้องรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่ชินกับโลกที่เปลี่ยนไปอ่ะเป็นไงใครก็ต้องเสียใจพี่ว่าต้องเสียใจแน่นอนแต่ว่าถ้าเจอแบบพระเอกในเรื่องพี่ว่าพี่แฮปปี้อยู่นะหลานพระเอกก็คือดีจริงๆจ้างงเหมือนกันโอเคคำถามยาวกว่าที่คิดค่ะ Q&A พี่เฟรมเคยคิดมากหรือเวลามีเรื่องให้เครียดมีวิธีแก้ไขยังไงไม่เสียเวลากับสิ่งที่ทำให้คิดมากหรือมีปัญหามันนานเกินไปอะครับแอนพี่เฟรมเคยทำอะไรแปลกๆเป็นหาอะไรบ้างไหมครับแอนพี่เฟรมเคยเจออะไรที่ลึกลับผีอะไรอย่างนี้เล่าให้ฟังได้ไหมครับปอลอหลายคำถามเลยรบกวนด้วยนะครับติดตามพี่เฟรมตลอดนะครับชอบบล็อกเกาหลีติดตามพี่เฟรมไปตลอดนะครับสุดๆเอาคำถามแรกก่อนเลยจริงๆมันก็ต้องมีเรื่องเครียดอยู่แล้วไม่มีใครในโลกนี้ไม่เครียดเว้ยเราก็ต้องคิดไว้ว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเข้าใจไหมความสุขก็อยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานอีกไม่นานมันก็ต้องผ่านไปเราก็คิดว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดในตอนเนี้ยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเคยทำอะไรแปลกๆในมหาลัยบ้างไหมจริงพี่ค่อนข้างเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยแบบทำอะไรแปลกๆว่ะพี่ว่าพี่ไม่มีพี่ว่าปกติพี่เป็นเด็กดีประมาณนึงเอาต่อไปพี่เฟรมเคยเจออะไรลึกลับเบิ่มผีอะไรบ้างไหมแล้วให้ฟังหน่อยไม่เคยเจอเลยนะเป็นคนที่ไม่มีซิกเซนแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยเป็นไม่ได้ขอไม่เจอดีกว่าคือจริงๆอ่ะผีไม่เจอกันง่ายๆนะเว้ยทุกคนผีกับมนุษย์มันมีความละเอียดของดวงวิญญาณอ่ะที่ต่างกันการที่เราจะมาเจอผีได้จริงๆคือเราต้องเป็นคนที่จิตตกหรือดวงตกประมาณนึงอ่ะถึงจะมีอะไรที่มาเชื่อเป็นเซนที่แบบมาตรงกับผีแล้วจูนแล้วเจอผีอ่ะแต่พี่อ่ะไม่เจอไม่เคยเลยคือเคยรู้สึกตอนหนึ่งตอนที่ไปค่ายโรงเรียนที่เป็นเหมือนกับรอบกองไฟอ่ะแล้วทีนี้นั่งอยู่บนสแตนปุ๊บความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นช่วงหลังเลิกเรียนเย็นๆแล้วพี่ก็นั่งอยู่บนสแตนบนสุดที่ด้านหลังมันก็ว่างเป็นถนนปกติความรู้สึกเหมือนมีผู้ปกครองเด็กมายืนอยู่เยอะๆรอบด้านหลังอ่ะเหมือนมาดูกิจกรรมรอบกองไฟเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นวันที่โรงเรียนเลิกเรียนปกติด้วยแล้วก็คิดว่าผู้ปกครองมารับเด็กอะไรอย่างนี้ตอนนั้นดึกปะประมาณเกือบจะไปทุ่มความรู้สึกตอนแรกมีคนอยู่ด้านหลังเต็มเลยเป็นแบบคนมายืนดูเยอะมากแต่หันไปคือไม่มีใครก็งงว่าความรู้สึกเมื่อกี้คืออะไรคือเหมือนเห็นหางตาว่ามีคนยืนอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเล่าไปเรื่องมาเริ่มรู้สึกว่าเคยเจอเยอะแล้วก็เคยตอนโรงเรียนแบบตอนช่วงประถมต้นอะคนละโรงเรียนกับที่พี่เรียนม.ปลายนะตอนนั้นเป็นวันที่ฝนตกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่ภาพชัดมากวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากแล้วกำลังวิ่งขึ้นตึกกับเพื่อนระหว่างที่วิ่งตรงบันไดอ่ะมันจะผ่านห้องน้ำชายซึ่งในห้องน้ำชายอ่ะเราเห็นว่าหลังคามันรั่วแล้วน้ำมันไหลกระจกห้องน้ำที่เขาไว้สอบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ห้องน้ำชายใส่เสื้อขาวเราเนี่ยทำไมต้องใส่เสื้อขาวผีมันเป็นอะไรเฮ้ยแต่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยจำได้เลยว่าเราเห็นหน้าเขาปะเห็นว่ายืนอยู่หน้ากระจกยืนนิ่งๆนี่ทำไมฉันเห็นภาพชัดจังวะทั้งจำภาพได้ชัดอยู่ก็คือเห็นผู้หญิงยืนแล้วหลังจากนั้นเห็นแล้วก็วิ่งผ่านไปเลยประมาณเท่านี้ทุกคนเรื่องผีคำถามว่าถ้าพี่เฟรมเลือกศัลยกรรมได้1อย่างฟรีอยากทำอะไรคะเลือกศัลยกรรมได้1อย่างฟรีขอมากกว่า1จ้าต้องการเยอะมากมีหลายอย่างที่อยากปกครองในร่างกายที่จะปรับแก้ไขนะคะอย่างคือมันน้อยเกินไปสำหรับพี่คือคำนี้ต้องนอนโรงพยาบาลทั้ง3เดือน พี่เฟรมคะหนูอยากรู้ว่าพี่เฟรมดูซีรีส์ตอนนี้เท่าไหร่คะแล้วทำไมถึงชอบซีรีส์เกาหลีคะเริ่มดูตอนประมาณช่วงม.6เรื่อง The Air เข้าสู่เส้นเรื่องอย่างจริงจังนะคะก็คือช่วงนั้นเลยชอบเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าซีรีส์เกาหลีวางพล็อตเรื่องดีไม่มีความงี่เง่าของตัวละครบทนี่น่าสนใจมากๆจะแปลกใหม่จะไม่มีการแบบซ้ำซากแบบเหมือนละครไทยที่ได้อ่านรีรันรีเมคการแย่งสามีตกอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเรื่องอาชีพอะเกาหลีขุดอาชีพเยอะมากอาชีพที่เราแบบว่าเฮ้ยคือบางทีอะเป็นอาชีพที่เราไม่นึกไม่ถึงแต่เกาหลีอะก็เอามาแสดงให้เราเห็นว่าอาชีพนี้เนี่ยทำงานยังไงทำอะไรบ้างแล้วเกาหลีคือลงเจาะลึกดีเทลรายละเอียดโอเคผมต้องศึกษามาดีอาชีพนี้ทำอะไรบ้างแล้วเขาก็เจาะลึกอะไม่ใช่แบบพระเอกละครไทยอยู่ดีแบบเดินมาบอกวันนี้ผมเข้าบริษัทนะไปประชุมบอกบริษัทนี้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยรวยยังไงประชุมอะไรก็ไม่รู้ประชุมแบบงงๆมากแบบเอ้ยแต่เราอย่าเพิ่งไอ้อะแบบเป็นเจ้าของโรงแรมบริษัทอะไรแต่เกาหลีคือแบบพระเอกไปประชุมเรื่องนี้ประชุมอะไรมีการดีเทลเจาะจงว่าในตอนประชุมพูดอะไรกันบ้างเสนอแผนการอะไรเงี้ยเกาหลีคือคำว่าฟินของจิ๊กการพูดการจาการประดิษฐ์ประดอยคำพูดของเขาอะเขินมากดีมากจริงอะนั่นแหละพี่เลยชอบนะคะพูดเยอะมากงงพี่มีสัตว์เลี้ยงไหมคะพี่เคยมีนะคะหนูแฮมสเตอร์2ตัวชื่ออะไรบ้างวะลืมไปแล้วว่าเคยเลี้ยงปลาด้วยปลารู้สึกว่าเป็นปลาเบสิกเกินไปปะเบสิกแต่ตายก็เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ตายหมดนะคะก็เป็นฟิลนี้ถ้าตอนนี้เลี้ยงอะไรตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงกระบองเพชรชื่ออะไรบ้างกราสโกสกอสฟูดกรักกรุ๊ก6ต้นจ้ะแต่ตอนนี้โกรสแตกกระจายคือตัดหน่อมันไปปักๆๆๆหมดเลยคือต้นมันเล
เทะมากอะจนพ่อแบบเอาเป็นเพาะชําใหม่นะคะคําถามพี่เฟรมจะเข้าวงการมั้ยคะพี่เคยอยากจะเข้าวงการบันเทิงแต่ว่าตอนนี้ก็เฉยๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเดลลิ่งมาเห็นพี่หรือแมวมองมาเห็นก็ไม่ติดไม่ติดนะคะลองดึงๆเข้าไปดูแต่ว่าต้องทําเยอะหน่อยคือตอนนี้มันสวยเยอะมากคือหน้าพี่แค่เนี่ยเอาไปเล่นบทอะไรวะอยู่ดีอะใช่ไดอบอกหลังจากเรียนจบแล้วอยากจะถ่ายวอล์กอะไรต่อคะและอยากจะบอกว่าชอบสุดๆย้อนดูเกือบทุกคลิปแล้วรอคลิปต่อไปอยู่นะคะอีๆทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยเรียนจบแล้วปกติที่ถ่ายแต่คลิปมหาลัยมีถ่ายอะไรกับเพื่อนปรากฏคนเลิก Subscribe พี่เฟรมค่ะไม่ได้นะตอนแรกเริ่มต้นมาก็ตัวเองรนรวนจากในจบเนี่ยมีอีกหลายคลิปเลยที่เฟรมคิดว่าเฟรมอยากจะทำนะทุกคนมันมีมากมายจริงๆอ่ะก็ต้องรอติดตามต่อไปจริงๆอ่ะอยากให้ทำอะไรบอกมาเคยคิดอยู่ว่าอยากจะ cover ซีรีส์เกาหลีน้องเขียนมาว่าอยากให้พี่เฟรมทำตามในฉากนี้ EP นี้อะค่ะชอบป่ะสนุกไม่ก็ของกินอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบออเดอร์เอาเออใช่ทำได้เกี่ยวชอบอะไรแบบนี้คำถามต่อไปนะคะถ้าพี่เฟรมเลือกเรียนต่อต่างประเทศได้อยากจะไปที่ไหนคะเลขคำถามหนึ่งถ้าพี่เฟรมยังอยู่กับการสับสนว่าจะเรียนคณะอะไรดีอะไรที่เราชอบจริงๆควรจะทำยังไงดีคะแล้วมีวิธียังไงคำถามแรกก่อนพี่คิดว่าพี่อยากจะเรียนต่อประเทศอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าค่อนข้างแพงเนาะจริงสับสนใช่ไหมว่าอยากจะเรียนคณะอะไรดีจริงๆน้องก็ต้องเลือกก่อนว่าเราถนัดด้านไหนแต่ว่าเราก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าเราเรียนอะเราจะไปสุดไหมเราจะมีความสุขหรือเปล่าจบไปเราจะทำงานอะไรยังไงน้องก็ต้องยังไงเนี่ยตอบน้องอะไรวะดังนั้นเอาเป็นว่าน้องเลือกทางที่น้องรู้สึกว่าน้องจะไปได้สุดจะทำได้เต็มที่แล้วจะไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่น้องเลือกมาแล้วอะนั่นแหละแบบนี้จะดีที่สุดนะคะพี่เฟรมชอบดูหนังแนวไหนคะแล้วคิดว่าเรื่องไหนที่สุดมากๆในชีวิตเห็นพี่ตอบซีรีส์เยอะมากเอาหนังบ้างพี่ชอบดูหนังแนวแอคชั่นมันๆแบบแล้วก็ชอบหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเป็นอะไรที่เสพง่ายมากๆทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีทุกคนเออแล้วคิดว่าเรื่องไหนที่สุดมากในชีวิตยากเลยอะพี่แบบไม่มีที่สุดเป็นหนังที่พี่รู้สึกว่าสามารถเปิดดูซ้ำได้เรื่อยๆอย่างเช่นเรื่อง Princess Diary วายชายเป็นหนังวัยรุ่นมันรู้สึกว่าเออสนุกดีคำถามต่อไปค่ะถ้าพี่เฟรมเลือกผู้ชายในคณะที่เป็นเพื่อนการเป็นแฟนเล่นๆนะคะพี่จะเลือกใครที่มันเลือกอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าเด็กเอกการแสดงอ่ะมันอยู่ด้วยกันจนแบบเห็นท่าแท้กันไม่ไหวเห็นไส้เห็นพุงกันไปหมดแล้วให้พี่มันเลือกเพื่อนพี่ผู้ชายอ่ะพี่นึกไม่ออกเลยพี่ขอไม่เลือกแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้จริงๆถ้าเหนื่อยหรือเบื่อพี่ชอบทำอะไรบ้างคะจริงๆก็นอนแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีแค่นี้เลยพี่ไม่มีอะไรหรอกถ้าเบื่อหรือเหนื่อยก็ไม่อยากจะทำอะไรเยอะแยะ Q&A พี่เฟรมมีแรงบันดาลใจอะไรในการทำ YouTube คะแล้วพี่เฟรมเคยให้ของขวัญอะไรตัวเองที่ประทับใจที่สุดคำถามแรงบันดาลใจในการทำ YouTube เคยตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะใน Q&A ภาคก่อนแล้วก็ไปดูกันได้นะคะทุกคนส่วนเคยให้ของขวัญอะไรกับตัวเองที่ประทับใจที่สุดซื้อ iMac ค่ะไม่ได้จ่ายหมดด้วยนะจ่ายครึ่งนึง เป็นสิ่งที่หารกันออกพอออกคนละครึ่งแล้วก็ผ่อนจนครบเรียบร้อยแล้วรู้สึกผ่อนใครผ่อนพ่อ ก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการซื้ออะค่ะแล้วมันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคน น้องได้เกิดวันที่27ธันวาคม2560ไป2560ถ้าพี่เฟรมเห็นเงินตกอยู่มีแบงค์ร้อยกับแบงค์500พี่จะเก็บแบงค์ไหนคะอย่างแรกเลยถ้าพี่เก็บพี่คือขโมยค่ะน้องน้องตั้งคำถามเหมือนจะให้พี่เป็นโจรงงเหมือนกันพี่คิดว่าถ้าพี่อ่ะจะเก็บมาพี่ก็คงไม่ได้เก็บออกมาให้เป็นเงินของตัวเองนะคะพี่จะเก็บทั้ง2แบงค์เลยค่ะเป็น600แล้วพี่ก็จะไปวัดนึงแล้วก็ไปหยอดทำบุญจ้าเป็นไงงงนะเนี่ยคำถามอ่ะถ้าพี่เฟรมมียางลบพิเศษที่สามารถลบอะไรก็ได้พี่เฟรมจะลบอะไรคะเพราะอะไรคะมันลบได้ขนาดไหนก่อนลบความทรงจำลบอดีตอุ้ยลบรอยแผลเป็นของพี่ทั้งร่างกายพี่เลยอะค่ะอะไรก็ได้ลบรอยแผลเป็นตอนนี้เลยพี่อยากลบรอยสิวบนหน้าพี่อยากให้หน้าพี่แบบเนียนกริบพี่เฟรมทำสีผมอะไรคะตอนนี้พี่ทำสีผมของน้ำตาลคาราเมลพี่โบโมอะยอมให้ต่อไปถ้าพี่เฟรมไม่ทำ YouTube พี่เฟรมจะทำอะไรคะพี่ก็คิดว่าพี่คงเป็นนักเรียนคนนึงจบไปก็คงทำงานบริษัทสมัครงานเป็นแบบเบื้องหลังต่างๆอะไรแบบเนี้ยถ้าไปต่างประเทศกับ007พี่เฟรมอยากไปประเทศอะไรคะอยากไปประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปจ้าจ้าเกาหลีจะได้ไปฮ่องกงกันเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็ต้องติดตามคลิปกันด้วยนะคะฮ่องกงกับ007จ้าพี่เฟรมดูรายการวาไรตี้เกาหลีอะไรบ้างหรอคะตอนนี้ไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนดูแต่ซีรีส์เกาหลีนะมันมีรายการ Produce X 101แต่ยังไม่เริ่มดูเลยอะคิวเอพี่เฟรมประทับใจเรื่องอะไรในตอนเรียนมหาลัยคะพี่ประทับใจเรื่องสังคมเพื่อนกับครูเอกการแสดงเพื่อนมันพร้อมที่จะเล่นกับเราพร้อมที่จะสนุกกับเราทุกอย่างอีกทั้งครูก็เป็นกันเองมากๆเลยคล้ายๆม.ปลายลักษณะเพื่อนลักษณะสังคมที่เราอยู่อะตอนม.ปลายกับในมหาลัยคล้ายๆกันเว้ยถ้าพี่เฟรมเรื่องพระเอกในซีรีส์จากเรื่อง
็ได้1คนที่ตรงสเปคกับผู้ชายในอุดมคติในชีวิตจริงของพี่เฟนพี่เฟนจะเลือกใครจากซีรีส์เรื่องอะไรเพราะอะไรคะมโนที่สุดจากแม่จริงๆชอบแบบพระเอกเลยสตรองวูแมนพระเอกอะมีความแบบเป็นถึงประธานเลยปะมีความรับผิดชอบคุมคนได้ด้วยทั้งนี่แบบน่ารักขี้เล่นเป็นแบบชอบโซนนั้นด้วยแหละเอาจริงแต่จริงๆผู้ชายที่เหมาะกับพี่เป็นยังไงดีอะต้องไม่พูดมากหรือเปล่าพี่เป็นคนพูดมากหรือเปล่าวะก็เป็นคนนิ่งหรือเปล่านะแต่พี่อ่ะก็ชอบแบบนั้นนะมันถึงเขินอยู่อ่ะคือเขาหล่อด้วยแหละพี่ชอบสูงด้วยซึ่งเขาก็สูงคำถามพี่เฟรมเคยไปเที่ยวประเทศอะไรมาแล้วคะพี่ไม่ได้อยากจะอวดแต่เมื่อน้องถามพี่ก็จะบอกนะคะทุกคนพี่เคยไปประเทศจีนอิตาลีออสเตรียสวิตฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงเนเธอร์แลนด์เบลเยียมอเมริกานิวซีแลนด์เยอรมันรัสเซีย15แล้วที่เหลือก็คือไปเคยไปซ้ำมาแบบประมาณ 2-3 ครั้งบ้างใช่เนี่ยแหละประเทศที่เคยไปมาถ้าได้เดทกับพระเอกซีรีส์1วันที่เฟรมจะเลือกเดทกับใครคะพระเอกซีรีส์ก็คือเป็นดาราเลยเนาะตัวตนของเขาเลยเนาะเอาแบบตัวจริงๆเลยเนาะแน่นอนพี่เลือกคังจุนค่ะพี่ชอบคังจุนมากแบบคังจุนเป็นผู้ชายที่แบบยอมหลอกแบบไม่ไหวแล้วคือแบบจะตายแล้วเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วแบบเวอร์ลูนจะดีมากจมูกหน้าเขาโอเคแต่เมื่อกี้คืออะไรคำถามเมื่อกี้ในอุดมคติพระเอกซีรีส์นิสัยในซีรีส์อ่ะต่อไปขอ how to พูดกับกล้องแบบไม่ติดขัดหน่อยค่ะคนเริ่มต้นตอนแรกมันจะเป็นการไม่ค่อยกล้าพูดกับกล้องเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันรู้สึกว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับกล้องแต่จริงป้าไม่มีอะไรให้เขินเลยเพราะเราก็จงคิดว่ากล้องเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วเราอยากจะบอกอะไรเราถึงว่าพูดติดขัดยังไงอ่ะไปตัดต่อก็ได้หรือว่าติดขัดเองจ้ะถ้าพี่เฟนได้เป็นศิลปินเกาหลีเนี่ยพี่เฟนจะอยู่ค่ายไหนคะตอบเลยว่าพี่จะไปอยู่ YG ดีไหมเนี่ยYG ก็คือตอนนี้แบ็คพิงค์ดังมากเลยเนาะพี่ตอบ YG เนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะว่าพี่อาจจะไปเป็นลูกน้องแบ็คพิงค์อะจ้าพี่เฟรมเจอดาราคนไหนในมหาลัยบ้างคะแบบเคยเจอนายใบนายไหมคะตอบหนูหน่อยพี่เคยเจอนายใบนายนะคะพี่เคยเจอกับตันที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเคยเจอเจเจแล้วแต่เจเจเนี่ยเคยเจอก่อนที่จะเป็นนายใบนายนะทุกคนเจอตอนช่วงปี1ปี2คือเยอะมากเพราะว่าเจเจเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่เจนยูนะคะเลยได้เจอบ่อยแบบก็คอปเตอร์นี่ดาราไหมเคยเจอก้าวจิรายุเจอเฟรมชวินเหมือนกันเออแล้วใครอีกอะพี่แอปเปิ้ลยิ่งน้ำตาลพี่ดิเอิร์ธเขาเป็นรุ่นพี่เอกาแสดงนั่นแหละพี่เฟรมชอบใครในก็อตเซเว่นเหรอคะพี่ชอบจินยองก็อตเซเว่นค่ะถ้าต้องเลือกเพลงภาษาคนพี่จะเลือกใครคะมี6ช้อยนะมีช้อยนำจูคังจูนอีจงซอกไปซงจูกิต่อไปซาอึงอู3คนนะคะ3คนพี่คังจูนไปเลยจ้าซงจูกิเพี่ยวจงซอกละกันถ้าต้องเลือกนางเอก3คนพี่จะเลือกใครคะมี6ช้อยนะคะพี่ขอเลือกมินยองนางเอกเลยค่ะคิมนะคะซงเฮเคียวค่ะแล้วก็ปาร์คชินเฮคือยังไม่ถูกใจมากคือเขาเล่นเก่งเอานางเอกอันนี้กันดับเบิ้ลยูฮันฮยองจูโอเค3คนนี้ค่ะความรู้สึกครั้งแรกตอนติดมาสวอค่ะความรู้สึกตอนติดมาสวอตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ป่ะแล้วพี่ก็ไปเยี่ยมวันนั้นแหละประกาศผลพี่อ่ะกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็เน็ตโทรศัพท์ช้ามากกำลังเปิดไม่ได้คือปรากฏพี่สาวพี่อ่ะเปิดดูได้ก่อนแล้วก็บอกว่าติดแล้วแล้วก็กรี๊ดอยู่หน้าห้องโซ่ซึ่งพี่อ่ะเคยคิดว่าถ้าติดเราจะร้องไห้ใช่ไหมแต่ตอนพี่นั่งเป็นแค่นี้แล้วเป็นฟีลคนที่แบบไม่ได้ดีใจจนกรี๊ดการ์ดแบบกระโดดรถเต้นไม่ใช่เลยพี่แค่แบบจบแล้วฉันสบายแล้วฉันมีมหาอะไรอยู่แล้วแค่เลยโมเมนต์ตอนนั้นถ้าพี่เฟรมมีแฟนพี่เฟรมจะบอกใครคนแรกใน07คะแล้วมีคีฟเฟอร์จิ้งกับ07มารวมกันไหมคะพี่คงบอกนีออนก่อนเพราะว่านีออนนี่คุยทุกวัน24 hour มากนะส่วนจะมีคีฟเฟอร์จิ้งกับ07ไหมยากค่ะทุกคนพี่เฟรมรู้สึกยังไงเวลามีเนฟหรือ MC พูดว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจและพี่เป็นไอดอลของเขาอุ้ยก็รู้สึกว่าพี่เชื่อว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นไอดอลพี่ก็รู้สึกภูมิใจนะคะถึงจุดๆนี้เราก็สามารถเป็นไอดอลให้กับน้องๆหรือว่าใครหลายๆคนได้มันเหมือนเป็นพลังที่ส่งต่อทำให้เนฟเฟรมจะทำคลิปใน YouTube ต่อไปเรื่อยๆนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากอยู่กับพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างคะทะเลาะกันง้อกันยังไงบ้างอยู่กับพี่สาวพี่ก็ดีนะคะเพราะว่าพี่ค่อนข้างสนิทกับพี่สาวพี่แล้วก็ชอบเล่นอะไรปัญญาอ่อนกันนะพี่จะบอกให้นะว่าพี่เรียกแขกไงว่าไงพี่จะเรียกสาวพี่ว่าลาชมากับลาชกี้นะคะก็คือแบบเรียกลาชอะลาชส่วนพี่สาวพี่จะเรียกว่าอ้วนเรียกกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสนิทกันแต่ก็จะมีโมเมนต์แบบมันน่ารำคาญจุกจิกปั๊บหูหงุดหงิดเพื่อนก็หงุดหงิดหน้าอันนี้ก็เพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะแต่ว่าไม่คุยกันประมาณ1วันครึ่งIG บล็อกไลน์บล็อกเฟซด้วยโกรธมากแล้วตอนคืนแล้วมันยังไม่คุยอ่ะแล้วเราก็แบบมันก็หงุดหงิดอ่ะมันงอนทำท่าจะย้ายไปนอนห้องแม่สุดท้ายก็คือจะเริ่มจากการจะไม่คุยใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคุยกันปกติพี่เฟซจบวันไหนคะอยากให้เฟซทำบล็อกวันสุดท้ายด้วยอ่ะพี่บอกแล้วนะว่าจบวันไหนนะคะส่วนทำบล็อกวันสุดท้ายไหมพี่ว่าทำเศร้าไหมอยากมีบล็อกสุดท้ายแล้วก็ความคิดก็คืออยากจะมีบล็อกแบบว่านึกออกปะเพลงเศร้าๆแบบเท่าวันนี้ควรจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เพลงนี้เก่าเกินไปใคร
ือกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยช่วยส่งมาทีเจอเป็นเพลงนี้เคยใช้ไปแล้วตอนปอปลายจ่าไม่ได้ลองเขียนบอกมาหน่อยสิไม่เอาเพลงนี้ด้วยนะฉันนั้นไม่มีเธออยู่ข้างข้างเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านเพลงยาวนะคะทุกคนใช้เยอะเกินไปนี่งานเกษตรพ่อแม่นะคะเพลงนี้ช่วยเขียนมาบอกทีโอเคโอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นคำถาม Q&A ที่เฟมเลือกมาตอบกันนะคะซึ่งเลือกมาแล้วนะเนี่ยยังเยอะขนาดนี้เลยอะทุกคนเหนื่อยมากจริงพูดจนเหมือนเสียพลังงานตอนนี้ตาปรือมากเหมือนจะหลับแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่างนะคะรอคลิปรีวิวซีรีส์เกาหลีได้เลยเร็วๆนี้ทำแน่นอนสอนดัดผมก็จะมีวันนี้เนี่ยเฟมชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายพี่วันแต่ว่าค่ะทุกคนไปจากฟีปิดกล้องเลยเนาะทีมงานเอฟเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ไปแล้ว